พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ออนกระดูกเทียมที่ออกแบบสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายการรักษาผู้ป่วยที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระโหลกศีรษะและใบหน้าหรือขากรรไกรที่จำเป็นต้องเสริมสร้างส่วนที่บกพร่องด้วยกระดูกเทียมเดิมแพทย์ต้องใช้มือปั้นขึ้นรูปหรือดัดชิ้นส่วนกระดูกเทียมระหว่างการผ่าตัดจึงทำให้ใช้เวลาผ่าตัดนานแถมชิ้นส่วนเทียมที่ได้อาจจะไม่พอดีกับผู้ป่วยแต่ตอนนี้สวทช.นำเทคโนโลยีดีๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและส่งต่อให้บริษัทเอกชนนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์แล้วค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นส่วน3มิติหรือเทคโนโลยีการขึ้นแบบอย่างรวดเร็วและได้อนุญาตการใช้สิทธิ์เทคโนโลยีให้กับบริษัทคัสตอมไมซ์เทคโนโลยีจำกัดนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตกระดูกเทียมที่ออกแบบสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายออกใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้การผ่าตัดปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากแพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดได้ล่วงหน้ารวมถึงจัดเตรียมกระดูกเทียมที่มีขนาดพอดีกับผู้ป่วยแต่ละรายและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะกับการใช้งานแต่ละส่วนช่วยลดเวลาการผ่าตัดลดเวลาการดมยาสลบลดความเสี่ยงในการติดเชื้อผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นผลลัพธ์ที่ได้มีความสมมาตรและได้สัดส่วนพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000